โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ลุงแมวจะมาทำการเปิดวอลไฟ EP 2กันนะครับในไลฟ์ของลุงแมวนะวันที่27เดือนกุมภาพันธ์นะครับเกือบสิ้นเดือนพอดีเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเราจะไปเล่นกันในโหมด Free for All นะครับหรือว่าโหมดฆ่ากันหมดเลยเจอหน้าใครใส่กันไม่เลี้ยงนะฮะก็เดี๋ยวจะให้คนในไลฟ์นะครับร่วมกันจอยเข้ามานะฮะใครจอยทันก็ได้เล่นนะฮะใครจอยไม่ทันก็อดไปนะจ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าวันนี้เมตาที่ลุงเอาไปใช้เล่นมันคืออะไรนะจ๊ะ Select Mode Conclave นี่ฮะลุงเลือกใช้เป็น Mac Prime นะฮะผมก็ม็อดที่ใช้ก็ตามนี้เลยครับจริงก็ไม่ต้องมีม็อดก็ได้นะถ้าไม่มีม็อดไม่มีม็อดก็อาจจะอ่อนลงนิดนึงแต่ถ้าเกิดมีก็ช่วยได้เยอะนะฮะประมาณนี้ที่สำคัญแล้วก็ต่อมาก็อีกนิสเวทนะฮะมอดก็ตามนี้เลยชึบสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายซิคลัสพามก่อนนะฮะซิคลัสพามก็ตามนี้ทำมอดแต่เอาจริงไม่ได้ใช้หรอกซิคลัสพามแทบไม่ได้หยิบมาใช้เลยนะฮะเอาไว้อย่างเงี้ยตามเดิมติดไว้เผื่อได้ใช้แต่ก็ไม่ได้ใช้หรอกสุดท้ายอันนี้อาวุธหลักเราเลยนะฮะทีโรสบอทเทสแต่ว่าใส่สกินของคอนฟ้าเข้าไปเป็นสกินที่มาพร้อมกับแม็กอันนี้แหละนะฮะจะได้คู่เข้าคู่กันนะฮะมอดที่ใช้ก็ตามนี้เลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาเบรดกันนะครับจะดูกันว่าแม็กลุงแมวนั้นจะสามารถขึ้นที่1ได้หรือเปล่าวันนี้ฮะอ่ะ2รอบนะฮะวันนี้จัดไปนะฮะเล่นรอบแรกเสร็จปุ๊บแล้วก็โหวตดันเปลี่ยนใหม่นะฮะแล้วก็ลงต่ออีกรอบนึงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ลุงแมวจะได้ฆ่าใครหรือใครจะได้ฆ่าลุงแมวหรือว่าลุงแมวจะได้ที่1มั้ยมาดูกันนะครับผมฮิ้วใครจะไปนะฮะเหมือนเดิมจอยเข้ามาเลยนะฮะ KLG นะฮะมิสเตอร์โน้ตแล้วก็นิวนุนะฮะจอยกันมาเข้ามาแล้วนะครับโอเคดูย้อนหลังในไลฟ์ไม่ใช่ดูย้อนหลังใน YouTube นะครับอาจจะมีภาพแตกๆบ้างเพราะว่าเวลาสไลด์ฟันเนี่ยมันจะค่อนข้างเฟรมเรทค่อนข้างที่จะกินเยอะนะมันเลยดรอปเฟรมเรทลงไปนิดนึงภาพอาจจะแตกนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกดูรู้เรื่องอยู่แหละเน้นความมันเป็นหลักนะเดี๋ยวลุงแมวจะพากไปด้วยจะได้แบบว่าเข้าใจว่ามันคืออะไรEP 2มี EP 0กับ EP 1ใช่อันนี้ EP 2ไม่ใช่ EP 3นะ คือเวลานับ EP มันจะมีปัญหาอย่างนึงตรงที่ลืมแล้วว่าตอนนี้อยู่ EP ไหนแต่ตอนนี้ EP 2จำได้เพราะว่าจำได้ว่ามันเป็นเลขแบบเล็กๆอยู่หลักๆเดียวอยู่ มามีครบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเราก็ไปที่ไปได้นะฮะมีลุงแมวนะตอนนี้มิสเตอร์โน้ตนะฮะ KLG ป๊อปนะฮะนิลาสแล้วก็มีนิวนุนะฮะจอยมาแล้วที่เหลือใครที่แบบตามมาไม่ทันก็จอยข้อที่หลังแล้วกันเธอโครนี่ใครวะโอ้ด่านนี้ฟัคชิปหายด่านเหี้ยนี่โคตรเกียจเลยเฮ้ยมีคนยิงลุงว่ะมีคงยิงลนมีคงยิงลุงเรารู้ว่ามีคนอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมหุ้ยหนีก่อนเราต้องแบบว่าติได้แล้วหนีเราจะไม่รีบเราบอกเลยเราจะไม่รีบเฮ้ยตรงนู้นมีการเกิดฆาตการเกิดขึ้นหนึ่งคนสองคนสองนูนเฮ้ยหนีไปตรงไหนมีการบวกเราก็จะไปโอ้ยเฮียใครยิงกูวะเธอโครยิงผมโอ้แม่งแม่นว่ะเฮ้ยเธอโครนี่คนในไลฟ์ป่าวะแต่น่าจะไม่ใช่เอ้ยน่าจะใช่เพราะว่าเขาใช้อาวุธเมตาของไลฟ์นี้นะฮะเราจะรู้เลยว่าเขาคือมนุษย์โอ้ยป๊อปเฮ้ยอย่างตอนนี้ยังที่1อยู่เว้ย5โอโรแต่ไม่รู้ว่าจะตกเมื่อไหร่นะฮะเพราะว่าตอนนี้คนในไลน์เริ่มโหดกันเข้ามากันทุกคนแล้วนะฮะเอ้ยเชดโนมันมีการใช้ผลเผาไฟกันเกิดขึ้นเกิดการเผาไฟกันข้างบนนั้นเดี๋ยวขอผสมลงหน่อยหนีก่อนโอ้โหป๊อปเอาโคลินยิงหัวลุงแตกไปแล้วเย้ยนี่อยู่บนหัวพอดีมายสเต็ปเหรอมายสเต็ปมายสตีฟเฮ้ยเดี๋ยวก่อนได้ค่า2เลยเหรอนี่เธอโครอะไรจะมาสู้กับเบรดเหรอ
เฮ้ยใครวะโอ้โหป๊อปโอ้โหฟาดไม่ยั้งนิราชโอ้โหเฮ้ยนิ่งๆมากเลยอะโคลินคือแบบเดี๋ยวก่อนนะนี่ป๊อปชิลขนาดนั้นเลยเหรอป๊อปเดินยิงแบบฆ่าแบบนิ่มๆมากบอกเลยจังหวะเมื่อกี้นี่คือท็อปเลยท็อปฟลอมเคียวจีเคียวจีสติ๊กไปก่อนเก็บคิวเก็บคิวอุ้ยป๊อป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 ปองกูลมันมีอะไรไม่เอาพูดชื่อนะเดี๋ยวเขากำลังเป็นประเด็นอยู่ใครแม่งตามยิงกูวะเสร็จเลยหนีกันมันมีคนตามยิงลุงวะเดี๋ยวรอดักข้านี่ไงมีคนตามยิงผมจริงด้วยอุ้ยโอ้โหเข้าโซนนี้มาชิบหายแล้วโอ้โหเข้าโซนนี้มาวะอุ้ยโอ้ยวันนี้ป๊อปมาแบบท็อปฟอร์มว่ะ6โอโรแล้วว่ะเฮ้ยโอ้โหเขาไปฝึกมาแน่เลยท่านป๊อปนี่ไงเจอป๊อปแล้วป๊อปโอ้ยโอ้โหสัตว์เอ้ยอะไรกูวะเนี่ยโอ้โหเอาละที่1สั่นคลอนแล้วว่ะอย่างนี้ที่1มีสั่นคลอนแล้วว่ะเอ้ยไม่ได้ละจังหวะนี้โอ้โหเข้ามากลางวงเคียวจี3สติ๊กโอ้โหบอกเลยว่าจังหวะนี้นี่เคียวจีนี่แฮททริกนะฮะโอ้เซ็งเลยอยู่ตรงกลางไม่ได้แล้วอ่ะจังหวะนี้อยู่ตรงกลางไม่ได้แล้วนะฮะสึกแบบไม่ปลอดภัยโดนแปลงร่างอัดว่ะสึกว่าแม็กเมตานี้นี่จะรอดไหมวันนี้โอ้โหคิวเยอะกว่าเดสแล้วไอ้เดสเยอะกว่าคิวแล้วชิบหายเฮ้ยทำไมวันนี้มันโหดกันจังวะมันรู้เหรอว่าจะเอาไปลงใน YouTube อ่ะถึงโอ้โหโดนอะไรวะเมื่อกี้ KOG โดดกระทุ้งเข้าไปทีเดียวอ๋อใช้อันนี้ไมออสเมื่อกี้เรายืนเป็นเป้านิ่งเดียดเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้แม่งโดนสแปร์ป๊อปลุงฆ่าได้1ป๊อปจะมาแข่งลุงฆ่าจะมาฆ่าลุงทำไมเอ้ยมีคนตามผมมาวะมิสเตอร์โน้ตมิสเตอร์โน้ตเหรอเฮ้ยโอ้โหเธอโคลอ่ะเฮ้ยเคียวจีนำไปแล้วอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะจังหวะนี้ไม่ได้แล้วอ่ะเริ่มแบบสกอร์แบบว่าเป็นรองละไอ้ไอ้เหี้ยโอ้โหตามตั้งนานเฮ้ยโอ้โหเซ็งเธอโดอ๋อไอเธอโดว่าใครเธอโคเฮ้ยด่านแม่งกว้างชิบหายโอ้ยโอ้โหโอ้แม่งโอ้มันจังหวะนี้คือโอ้โหแม่งคือแบบไม่ธรรมดานะไม่มีใครยอมใครจริงไว้ตานี้สงสัยแบบเศร้าแล้วอ่ะรอบนี้ไม่เป็นไรท็อป3ก็ยังดีวะไดมอนด์ฆ่าละหนีก่อนได้ฆ่า1แล้วหนีเราจะไม่ฆ่า1แล้วหนีฆ่า1แล้วหนีฆ่า2แล้วหนีเลื่อนไอ้เหี้ยเรียกเพื่อนหมดขอเลื่อนหน่อยเฮ้ยเฮียเขาตามมากูมาวะโอ้ยไดมอนด์โอ้แต่ก็ยังอีกไกลเลยวะสงสัยรอบนี้ได้แค่ที่2เนี่ยเลยวะที่1เขานำไปไกลละไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรอันดับที่มันก็เป็นแค่ตัวเลขชิบหายนุ้ยใครแม่งแย่งข้าววะเฮ้ยเชื่อโอ้โหโดนกลางโดมว่ะป๊อปแม่งกลางโดมไว้ป่ะโดมนี้แม่งเข้าไม่ได้จริงๆนะเนี่ยแรงมากไม่ได้ละเราจะใช้แผนแบบว่าตะลุมบอลไม่ได้แล้วว่ะตะลุมบอลแล้วแม่งไม่ได้อ่ะคือเข้าไปแล้วแบบได้ค่า1แล้วตาย1ทันทีไม่ทันแล้วว่ะ4โอ้โห3แต้มไม่ทันละรอบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบหน้าแก้ตัวใหม่ด่านนี้มันไม่ใช่ด่านของเรามันด่านแม่งกว้างชิบหายเฮ้ยไอ้เหี้ยนึงไปตายแน่ก็เลยกูตายแน่เลยอีกแค่นิดเดียวก็ตายแล้วโอ้ยเชี่ยเลยแม่งรีบเกินอ้าวไอ้เหี้ยโอ้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันตายตายเปล่าวะอุ้ยสองโอโลโอ้ยแต่ไม่ทันแล้วว่ะโอโลเดียวที่หนึ่งที่สองอืมเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้รอบนี้ที่สองว่ะไม่เป็นไรเฮ้ยด่านต่อไปด่านนี้เป็นของผมบอกเลยรอบนี้ด่านนี้ใช่เลยค่า13ตาย16ชิบหายค่า13ตาย16แล้วก็อะไรวะเนี่ยแล้วก็โอโล20โอเคโอ้แต่ก็ถือว่าดูเดือดเหมือนกันนะตามเมื่อกี้มาตาที่2นะฮะมาดูกันดีกว่าว่ารอบนี้จะเป็นใครที่หนึ่งไม่ไหวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่สองยอมเป็นคนสำรองโหดทั้งนั้นค่ะไม่ได้ฝึกอะไรเลยลุงบอกแล้วฮันเตอร์ฮันเตอร์ทั้งวันเฮ้ยแต่ว่าฝีมือแบบได้อยู่นะแสดงว่าแบบใจเย็นขึ้นผมรอไฟกับลุงอยู่นะจอยมาดิจอยมาเลย Free for all Free for all Yeah baby ไม่ว่าทำไมถึงเป็นด่านของผมเพราะว่าอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงเอ้าค่าหนึ่งตายหนึ่งว่ะโดนนำไปละแต่ชอบมากด่านนี้ถ้าใครที่เล่นเทรลส์บอร์เทสจะรู้ดีว่าทำไมถึงชอบนะคือด่านมันแคบด่านมันไม่มีแบบกระโดดเยอะทำให้แบบสายสไลด์ฟันนะฮะได้เปรียบแต่จะได้ค่าหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงเอ้ยโอ้โหโดนเคียวจีเวกติดพามกดหัวเข้าไปโบ๊ะเลยเคียวจีนำอีกแล้วอะใหม่เอาไหมมาสเตปมาสตีฟไม่ใช่มาสเตปมาสตีฟเชื่อเลือดเลือดขอเลือดหน่อยโอเคได้เลือดมาละได้เลือดต่อแล้วยังไงยังไงต่อได้เลือดแล้วเราต้องแบบหลบมอนก่อนหลบคนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวอะไรบนหัวกูเนี่ยอะไรคือบนหัวกูวะตายโดนเดียดแม่งคอมโบคอมจอยชิบหายละตานี้หนักกว่าตาเมื่อกี้อีกชิบหายโอ้โอ้แม่งมีแต่คนโหดโหดเว้ยมันชวนกันจังวะฮะโหดเล็กไหนฮะโอ้โหแจ้งปืนไฟเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ระ
เย็นเฮ้ยนั่นแหละผสมลงผสมลงอุ้ยโอ้โดนสอยหลังอีกแล้วอ่ะมามารอบนี้พี่ต้องทำเฮ้ยเชียด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 ไดมอนโอ้ชิดชิดใครยิงกูวะเก็บเลือดกันอือโอ้ยโอ้ดักเดียสคิลเลอร์ตามมาว่ะเฮ้ยขึ้นที่สองแล้วเว้ยโอ้แต่แม่งตายยับเลยว่ะยับเยินยับเยินเรียกได้ว่ายับเยินจริงรอบนี้เฮ้ยเก็บ2วะเฮ้ยโอ้ถ้ากูจะโดนเก็บต่ออีกรอบนึงใช่ไหมมันต้องรอจังหวะที่แบบเขาบวกกันแล้วเราค่อยไปแจมเราจะไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงเฮ้ยเชียด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 นี่ข้าได้ต้องหนีใช่ไหมคือฆ่าเขาได้เสร็จปุ๊บแม่งโดนเขาฆ่าต่อทันทีแบบนี้ก็ไม่ไหวนะโอ้ใครยิงวะพี่เห็นได้ยินเสียงอยู่เฮ้ยมีคนเอามาเนคอนมาขุดป่ะเนคอนมาขุดอ่ะโอ้อ๋อเคียวจีเนคอนขุดอ๋อนี่นี่เองมาอุ๊ยสติลของใครได้วะโอ้โหคือค่าไม่เยอะฮะเน้นเค้าเรียกว่าไงนะเน้นสติลอย่างเดียวโดนสแปร์วะโอ้ยกลืนไฟกันแล้วเหรอโอ้ยจะแบบเรียกว่าไงนะจะได้ฆ่าแล้วก็โดนฆ่าก่อนตลอดเลยไอ้พวกแก๊งสไลด์แก๊งสไลด์แก๊งสไลด์มานี่นี่ขอเข้าไปแจมหน่อยไหนเฮ้ยเฮ้ยหนีกัน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 เอาตัวรอดเป็นยอดดีเว้ยนายหนึ่งแล้วก็ต้องหนีนายหนึ่งแล้วก็ต้องหนีโอ้ใครปาอะไรมาวะปาอะไรก็ได้แต่อย่าปาอุ้ยอุ้ยโอ้ยดังเด็ดคิลเลอร์อะไรมาฆ่าลุงวะเนี่ยอ๋อสกิลสองสกิลหนึ่งแม็กโอเคตามอยู่เยอะเหมือนกันเนี่ยไปมันพ่นกันแบบว่าไม่กะให้แบบได้มีที่อยู่ในสังคมเลยฆ่าสิบตายสิบเชื้อเหมือนเอาตัวเข้ามาแบบว่าแลกจริงต้องงี้ต้องงี้มีคนตามเรามาเฮ้ยมันไฟโอโลแล้วว่ะชิตแล้วกันนะโอ้ย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 แรงเหลือเกิน3 2 1ตรงไหนวะมันบวกกันตรงไหนวะเฮ้ยหาไม่เจอวะนี่ไงมาหนึ่งทีแล้วก็หนีเฮ้ยชิบหายโอ้ยไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยไม่ทันแล้ว
ฆ่าสองเอ้ยแต่ก็ยังดีรอบนี้แบบฆ่าเยอะกว่าตายปกติแม่งจะตายเยอะกว่าฆ่าหนีกันหนีกันต้องใจเย็นนะตอนนี้คือแบบกำลังตึงตึงมากๆตึงสุดๆตึงตึงตึงโอ้โหไม่ทันเนี่ยที่สองว่ะตามเคยใช่ไหมอ๋ออย่าพึ่งฆ่าที่สอง19โรวันนี้นี่อาจจะไม่ชอบท็อปฟอร์มนะแต่ว่าก็ถือว่าไม่แย่นะเพราะว่าคิวน้อยกว่าเดทโอเคครับทุกคนสำหรับ EP 2ของอะไรนะวอลไฟก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาร่วมแจมวอลไฟกับลุงแมวนะฮะรอประกาศไว้ให้ดีนะครับที่แฟนเพจนะฮะวันไหนที่ลุงจะทำการอัดคลิปหรือว่าลงทำเกี่ยวกับวอลไฟเนี่ย EP ต่อๆไปเนี่ยก็จะประกาศลงในเพจไว้ก่อนตลอดนะว่าเฮ้ยวันนี้มีวอลไฟนะอันนี้มันจะเริ่มหนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วสังเกตดูจาก EP ที่แล้วนะฮะก็คือเหมือนแบบตอนนั้นก็คือคนยังจะบางคนก็อาจจะแบบไม่ค่อยเก่งอะไรมากยังไม่รู้ว่าต้องเล่นเมตาไหนแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มแบบว่าเริ่มรู้แล้วว่าต้องเล่นอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะให้สู้คนอื่นเขาได้นะครับมันก็มันดีนะคือแบบถ้าเกิดเจอแต่คนที่แบบเล่นไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายเกินอันนี้ก็คือแบบมันก็แบบได้ฆ่ากันบ้างได้ตายบ้างได้ฆ่าบ้างก็ผัดกันไปนะใครที่ยังเล่นไม่ค่อยเก่งก็ลองไปฝึกเยอะนะใครที่เล่นเก่งๆแล้วก็มาแจ้งกันได้นะลุงไม่ซีเรียสนะได้ที่1ที่2อะไรมันก็ถือว่าเป็นแบบอีกอย่างนึงอะแต่ว่าจริงๆแล้วที่อยากต้องการก็คืออยากให้มันมีความเรียกว่าอะไรมีแบบอะไรทำบ้างในวอลเฟรมนะอย่าแบบคิดว่าเฮ้ยวอลเฟรมแม่งมีแต่เกมเก็บเลเวลนะฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคอนเทนต์มันมีหลากหลายนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนั้นเช่นกันนะฮะก็ใครที่แบบอยากจะลองมาวัดฝีมือนะก็ลองมาดูได้นะครับสำหรับวอลไฟนะฮะอ่ะไปละทุกคนเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตจบทั้งไลฟ์แล้วก็จบทั้งคลิปวอลไฟไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมโอเคไปละเจอกันครับทุกคนบาย